เราก็เลยได้คุยกันไม่กี่คำก็เลยบอกว่าได้พูดแค่นี้แล้วก็เขาก็วางสายแล้วหลังจากนั้นก็คือติดต่อไม่ได้จนพบเวลาได้ข่าวว่าเขาได้เสียชีวิตลงค่ะวันนั้นให้เขาเป็นอยู่ในสี่แต่ตอนนี้น้องไม่ค่อยมีความหวังค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้เขาหลบอยู่ในห้องนอนแม้แต่เสียงระเบิดเสียงปืนน้องก็ได้ยินค่ะสถานการณ์ที่อิสราเอลกำลังเป็นไปอย่างดุเดือดโดยฉนวนกาซาดินแดนที่ชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับอียิปต์และทางตะวันออกกับเหนือติดกับอิสราเอลมีความยาว41กิโลเมตรกว้าง10กิโลเมตรมีพื้นที่รวม365ตารางกิโลเมตรเล็กกว่าจังหวัดสมุทรสงครามของไทยแต่มีประชากรชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ประมาณ2ล้านคนในพื้นที่362ตารางกิโลเมตรทำให้เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นมากเป็นอันดับ3ของโลกแต่สถานการณ์ในเวลานี้ฉนวนกาซาถูกอิสราเอลปิดล้อมทุกทิศทางตัดน้ำตัดไฟฟ้าตัดเชื้อเพลิงรวมถึงการส่งอาหารเข้าไปในดินแดนดังกล่าวเพื่อล้างแค้นกลุ่มฮามาสที่เปิดฉากโจมตีอิสราเอลอย่างไม่คาดคิดและขณะนี้ยังมีแรงงานไทยในอิสราเอลจำนวนไม่น้อยที่รอการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อจะได้กลับบ้านเกิดอย่างปลอดภัยท่ามกลางการรออย่างมีความหวังของครอบครัวในประเทศไทยล่าสุดนางสุภาเพ็ญสิริมาศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจญาติของนายดัวแซ่ย่างอายุ35ปีและนายสมชายแซ่ย่างอายุ26ปี2แรงงานไทยในอิสราเอลที่หมู่บ้านเวียงราชปรีหรือเวียงคำฟ้าหมู่9ตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนางสาวอรัชพรแซ่จ๊ะอายุ34ปีภรรยาของนายดัวเล่าว่าสามีของตนได้เดินทางไปทำงานยังประเทศอิสราเอลกับเพื่อนในหมู่บ้านอีกหลายคนซึ่งได้สมัครไปทำงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายโดยไปทำงานในภาคเกษตรกรรมปลูกผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์ประเภทวัวมีสัญญาจ้างงาน5ปีซึ่งกำลังทำงานมาได้ประมาณ2ปีกับอีก6เดือนก็มาเกิดเหตุทีแรกก็คิดว่าสามีปลอดภัยเพราะก่อนเกิดเหตุก็ยังพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์โดยสามีแจ้งว่ามีเหตุปะทะกันแต่พวกตนปลอดภัยดีแต่หลังจากวันนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้และมีการแชร์รูปภาพผู้เสียชีวิตในทางโซเชียลว่ามีแรงงานภาคอีสานถูกโจมตีแต่เสื้อผ้าและรูปร่างคล้ายสามีมากเมื่อตรวจแล้วพบว่าไม่ใช่แรงงานทางภาคอีสานจึงประสานเพื่อนร่วมงานที่หลบหนีมาได้ปลอดภัยช่วยตรวจสอบจึงทราบว่าสามีได้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มและเผาแต่ไม่สามารถบันทึกภาพออกมาได้และศพยังอยู่ในที่เกิดเหตุไม่มีใครสามารถนำออกมาได้เพราะยังมีการปะทะกันอยู่พอทราบข่าวเช่นนี้รู้สึกเสียใจมากเพราะสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวเมื่อขาดเสาหลักไปครอบครัวจะลำบากมากเพราะมีลูกถึง3คนซึ่งอยากให้ทางภาครัฐเร่งตรวจสอบว่าสามีเสียชีวิตจริงหรือไม่หากจริงก็อยากให้เร่งนำศพของสามีกลับมายังบ้านเกิดเพื่อจะได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายและบำเพ็ญกุศลตามประเพณีและอยากให้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวด้วยเมื่อวันที่6นะคะเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาก็ได้รับการแจ้งจากเขาเมื่อประมาณเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะว่ามีเหตุบุกยิงถึงที่ค่ะเราก็เลยได้คุยกันไม่กี่คำก็เลยบอกว่าเนื่องจากว่าโทรศัพท์เขาอยู่ในช่วงที่กำลังจะพังก็เลยขอเบอร์ติดต่อเพื่อนร่วมงานแล้วก็ได้พูดแค่นี้แล้วก็เขาก็วางสายแล้วก็ได้เบอร์ติดต่อเพื่อนร่วมงานมาแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือติดต่อไม่ได้จนครบเวลา24ชั่วโมงค่ะก็เลยน้องอีกคนที่แฟนเขาอยู่ด้วยกันก็เลยใช้เฟซของแฟนเขาค่ะเข้าไปในเฟซเขาแล้วก็ไปติดต่อเพื่อนในนั้นแล้วก็ไปติดต่อได้กับเพื่อนที่เป็นเนปาลค่ะก็เลยไปสื่อสารกับเขาแล้วก็เขาก็เพื่อนเนปาลก็เลยเอาเบอร์ของหัวหน้ามาให้แล้วก็เลยส่งเบอร์หัวหน้าไปให้คนที่น้องๆพี่ๆที่เขาอยู่ทางโน้นนะคะช่วยคุยให้หน่อยว่าเขาเป็นไงบ้างยังสบายดีอยู่ไหมเนี่ยค่ะแล้วก็เลยได้ข่าวว่าเขาได้เสียชีวิตลงค่ะขณะที่นางอารีอายุ24ปีภรรยาของนายสมชายบอกว่าได้คุยโทรศัพท์กับสามีครั้งสุดท้ายในวันเกิดเหตุโดยเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะหลบอยู่ในห้องนอนจากนั้นมีเสียงปืนและระเบิดดังสนั่นก่อนที่สายจะหลุดไปอีกวันเพื่อนคนงานแจ้งว่ามีผู้รอดชีวิต11คน
เสียชีวิตในคอกวัว3คนซึ่งระบุชื่อได้และถูกไฟคลอกเหลือแต่กระดูก5คนอีกส่วนหนึ่งประมาณ4คนถูกจับไปตนเองได้ภาวนาว่าขอให้สามีเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่เสียชีวิตแต่ความหวังเหลือน้อยลงเพราะช่วงที่มีการยิงถล่มเป็นเวลาท้องถิ่นอิสราเอลประมาณ10นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงที่สายโทรศัพท์ของสามีหลุดไปพอดีซึ่งตนกับสามีมีบุตรด้วยกัน2คนยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเพราะวางแผนว่าหากกลับจากทำงานแล้วจึงจะไปดำเนินการเหตุเกินตอนทางนู้น10โมงค่ะที่นี่บ่าย2ก็ห่างกันอยู่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วใช่ไหมค่ะตอนเราคุยกันที่นี่10โมงนะคะตอนที่นี่บ่าย2โมงแต่ที่นู่น10โมงเช้าเพราะมันห่างชั่วโมงที่นี่กับชั่วโมงที่อิสราเอลห่างกัน4ชั่วโมงค่ะก็ภาวนาให้เขาภาวนาให้เขาเป็นอยู่ในสี่เออหนึ่งแต่ตอนนี้น้องไม่ค่อยมีความหวังค่ะเดี๋ยวทุกคนเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าน้องคุยล่าสุดเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้เขาหลบอยู่ในห้องนอนแต่ตอนนี้ห้องนอนของเขามันหลายชั่วโมงไม่ก็คือตีห้าทางบ้านนู้นใช่ไหมเขาโทรคุยกับเราค่ะแต่เหตุการณ์ทางบ้านนู้นมันเกิดสิบโมงก็เริ่มตั้งแต่ห้าโมงนั้นมาเลยค่ะน้องคุยกับแฟนอยู่โดยที่เราไม่วางแฟนบอกว่าไม่ต้องวางนะฟังพี่ก่อนแต่น้องไม่ต้องพูดน้องก็ฟังค่ะฟังได้สองสามชั่วโมงเขาทำอะไรน้องรู้หมดแม้แต่เสียงระเบิดเสียงปืนน้องก็ได้ยินค่ะน้องก็ว่าแล้วพี่ไม่กลัวหรอกลัวสิแต่เราออกไปไม่ได้แล้วก็คือสายหลุดตอนไหนตอนสายหลุดตอนบ่ายสองกว่าค่ะที่นู้นก็สิบโมงพอทีแรกน้องก็ไม่มั่นใจหรอกค่ะว่าเขาอาจจะเสียในกองเพลิงแต่พอมาวันอาทิตย์ที่8น้องก็โทรไปหาหัวหน้าว่าตอนนี้ยัง50 50อยู่นะทำใจไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งหมดหวังน้องก็โอเคงั้นน้องก็ยังพอมีหวังอยู่ค่ะแต่พอมาวันจันทร์เพื่อนร่วมงานที่แฟนทำงานด้วยกันเขาอัดคลิปหนึ่งมาให้เราว่าตอนนี้ผู้รอดชีวิตเขาถ่ายรูปมาให้น้องดูด้วยนะคะว่ามีคนนี้11คนคนตายที่เขาจะไปยิงในคอกวัวมีอยู่3คนส่วนคนที่ถูกเผาเขาไปดูแล้วมี5ศพตอนนี้เหลือแต่กระดูกค่ะด้านนายสมควรอินชัยกำนันตำบลดงมหาวันบอกว่าภาพรวมมีชาวตำบลดงมหาวันเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลประมาณ25คนและทราบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน2คนส่วนคนอื่นๆยังติดต่อกับครอบครัวได้จึงให้ทุกหมู่บ้านได้สอบถามลูกบ้านเพื่อให้แจ้งไปยังทางตำบลและอำเภอแล้วสำหรับตนเองเคยไปทำงานที่อิสราเอลเมื่อ15ปีก่อนนาน4ปีรู้สึกเป็นห่วงคนที่เหลือโดยเฉพาะเรื่องอาหารเพราะร้านอาหารจะเปิดเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาซึ่งผู้ได้รับผลกระทบมีทั้งคนอิสราเอลและคนไทยซึ่งจะไปซื้ออาหารกักตุนไว้จากร้านเดียวกันและอาจมีกระแสไฟฟ้าดับสำหรับสาเหตุที่คนนิยมไปทำงานอิสราเอลเพราะได้ค่าตอบแทนสูงเดือนละ 4-50,000 บาทและตนไปช่วงเงินบาทลอยตัวได้ 70,000-100,000 บาททำงานเป็นระบบวันละ8ชั่วโมงมีค่าล่วงเวลานายจ้างจะดูแลคนไทยดีทั้งอาหารและที่อยู่ดีมากนางสุภาเพ็ญสิริมาศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายเผยว่าจังหวัดเชียงรายมีผู้เดินทางไปทำงานที่อิสราเอล 2,174 คนกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่มีการแจ้งกันในสายงานโดยเพื่อนร่วมงานที่เห็นเหตุการณ์ด้วยตาตัวเองดังนั้นหน่วยงานต่างๆเช่นประกันสังคมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้าอธิบายสิทธิประโยชน์หากเสียชีวิตจริงเช่นสัญญาทำงานที่อิสราเอลเป็นกองทุนหักเสียชีวิต 60% ของค่าจ้างซึ่งในรายของนายดัวมีบุตร3คนภรรยาจะได้รับเดือนละ 30,000 บาทจนกว่าภรรยาจะเสียชีวิตหรือแต่งงานใหม่ส่วนลูกได้คนละ 10,000 บาทต่อเดือนจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะเฉลี่ยจะได้รับเดือนละ 60,000 บาทและจะช่วยเรื่องอาชีพและรายได้เพราะหากเป็นจริงภรรยาก็จะกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนรายอื่นๆได้แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดนักจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ไปหาแต่ละครอบครัวเพื่อลดความเครียดและให้ขวัญกำลังใจรวมทั้งให้ระวังมิจฉาชีพที่อาจทำทีไปติดต่อว
ว่าจะนำศพกลับไทยได้โดยขอรับเงินล่วงหน้าด้วย